พาเขาไปตรวจหาโควิดเพราะเขามาจากพื้นที่สีแดงเข้มแต่สุดท้ายแอบกระโดดลงจากรถระหว่างทางครับนะครับกระโดดรถผมวิ่งนะครับรับจากบ้านตําแยโอ้ยบ้านดอนตะนินตําแยนะครับตําบลหนองค่ายครับกระโดดเนี่ยเปิดหน้าต่างตรงนี้กระโดดวิ่งเลยครับเกือบทุบรถผมนะครับเนี่ยเปิดกระจกหน้าต่างตรงนี้อันตรายมากกระโดดรถลงเลยครับนี่กระโดดรถแล้วก็วิ่งเลยครับนี่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31จุดประทายนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาบันทึกเอาไว้หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาแอบกระโดดหนีลงมาจากรถตู้ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับถนนเส้นนี้อยู่ภายในเขตหมู่บ้านดอนตะเนินนะครับที่อำเภอประทายคนที่กระโดดหนีลงมาชื่อว่าวีรศักดิ์อายุ42ปีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังแบบนี้ครับคือไปรับตัวมาจากปทุมธานีเพื่อจะนำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากว่าตัวของผู้ชายคนนี้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มก็คือปทุมธานีเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกเลยว่าทุกคนตกใจแล้วก็กังวลว่าเอหลบหนีแบบนี้มันแปลกๆนะมันติดโควิดหรือเปล่าหรือยังไงจนสุดท้ายครับต้องไปเกลี้ยกล่อมให้เขากลับขึ้นมาบนรถได้สำเร็จนะฮะแต่ก็ยังแอบงงเหมือนกันจะหนีไปไหนแล้วก็เหนื่อยด้วยครับสงสารเจ้าหน้าที่ฮะหัวหน้ากู้ภัยฮุก31จุดประทายเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งจากตำรวจว่าพบว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไปปีนรั้วบ้านของคนอื่นอ้างว่ามาตามหาเมียก็เลยให้ไปรับตัวแล้วพาไปตรวจหาโควิดก่อนอย่างที่บอกว่ามาจากพื้นที่สีแดงเข้มอย่างปทุมธานีถูกไหมฮะทีนี้พอไปรับตัวมาเสร็จแล้วระหว่างทางเนี่ยก่อนออกจากหมู่บ้านจู่ๆครับผู้ชายคนเมื่อกี้เนี้ยเขาโผล่หัวออกมาจากทางกระจกรถอ่ะเอาหัวยื่นออกไปก็เลยถามว่าเอ๊ะพี่เมารถหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจอดให้ครับคือระหว่างที่รถเริ่มชะลอวิ่งช้าๆเนี่ยเชื่อไหมฮะคุณผู้ชมแชมป์ครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขากระโดดออกผ่านทางหน้าต่างของรถอ่ะไอ้รูเล็กๆตรงนั้นอ่ะกระโดดเอาตัวออกมาเลยครับตอนนั้นคือพี่เขาก็ตกใจมากก็กลัวว่าเดี๋ยวรถเหยียบรถชนทำยังไงอ่ะครับจากนั้นจอดรถเนี่ยรูแค่เนี้ยโอ้โหเล็กนะเอาตัวออกมาได้หลังจากนั้นจอดรถเสร็จปั๊บวิ่งไล่จับครับโอ้โหโชคดีมากว่ามีพลเมืองดีช่วยเกลี้ยกล่อมจนเขายอมขึ้นรถแล้วไปตรวจหาเชื้อโควิดคุณพี่ครับเหนื่อยขนาดไหนครับเนี่ยเห็นเขาหัวออกมาตรงนี้นะครับโผล่หัวออกมาผมก็นึกว่าเขาจะวินนะวินรถวินอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ขับรถผมบอกว่าเป็นไรครับวินรถเดี๋ยวผมจอดให้ครับผมกำลังจะจอดรถแล้วเขาก็โผล่ออกมาอีกครับโผล่มาครึ่งตัวเลยไอ้ตะมือเขาจับอยู่ตรงนี้แหละผมแค่ก็จับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมือเขาจับตรงนี้ได้เขาโผล่ห่วงมาเขาขายืนอย่างเงี้ยยังลอยยังเหลือครับโชว์รอยให้ดูเลยครับอ้าวถ้าคิดถึงเมียบอกกันดีๆก็ได้อย่าทำแบบนี้มันตื่นเต้นแล้วมันน่ากลัวผลการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นไม่พบเชื้อนะฮะแต่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดครับครับผมเอ้าสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ